Galaxy Tab S9 Ultra อยู่ที่นี่แล้วและนี่คือแท็บเล็ตจอยักษ์ 14.6 นิ้วที่เป็นมากกว่าแค่แท็บเล็ตนะคะเพราะว่ามันสามารถทำงานในรูปแบบที่เป็น PC Lite คือคล้ายๆกับ PC ได้เลยวันนี้นะคะเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันที่เจ้าเครื่องนี้สามารถจะกันน้ำ IP68 ได้แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ค่ะอุ้มอยากจะมาเล่าให้ฟังในมุมของการใช้งานจริงแล้วถ้าใครนะคะยิ่งมี Galaxy Device นะ Galaxy Z Flip 5 Galaxy Z Fold 5 Galaxy S23 Ultra พวกนี้คุณฟังให้ดีเลยเพราะว่าการทำงานร่วมกับตัวแท็บ S9 Ultra มันเป็น Samsung Ecosystem ที่สุดยอดมากๆเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังกันเลยงั้นมาเริ่มที่เรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องที่ประทับใจเจ้าตัวนี้มากที่สุดเลยนะก็คือการใช้งานในรูปแบบ PC Lite หรือว่าใกล้เคียงกับ PC มากๆเลยต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าหลายๆตัวนะเราซื้อแท็บเล็ตมานะเราก็จะอาศัยนะคะการใช้งานในรูปแบบที่เป็น Entertainment เป็นหลักแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะคะเกินขั้นนั้นไปแล้วทุกคนมันเป็นยังไงอุ้มเริ่มจากเซตอัพก่อนละกันเนาะอุ้มแนะนำว่าถ้าใครนะคะจะซื้อตัว Samsung คีย์บอร์ดมาใช้งานก็ได้หรือจะหาคีย์บอร์ดไวเลสสักตัวนึงเมาส์ไวเลสสักตัวนึงนะคะมาใช้งานร่วมกันเซตอัพแบบนี้นี่ก็จะกลายร่างนะคะเป็นเหมือนเป็นแบบแล็ปท็อปนะคะดีๆนะจอใหญ่ๆเครื่องนึงเลยทีนี้สิ่งที่ผมทำต่อไปนะคะก็คือการเข้าสู่ Dex Mode ทุกคนหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ว่า Dex คืออะไรช่วงหลัง Samsung ไม่ค่อยได้โปรโมทใช่มั้ยแต่บอกนิดนึงค่ะว่า Dex Mode เป็นการยกระดับนะที่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นมือถือเองหรือว่าแท็บเล็ตเองนะคะกลายร่างมาเป็นในรูปแบบที่เป็นเดสก์ท็อปเนี่ยได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นปกติเนี่ยถ้าคุณใช้นะคะตัว Galaxy Device ที่เป็นตัวเรือธงต่างๆนะ Z Fold หรือว่าจะเป็น S Series นะคะตัวท็อปๆเนี่ยคุณจะสามารถใช้งาน Dex Mode ได้เมื่อคุณเอาไปต่อเข้ากับมอนิเตอร์นะคะหรือว่าทีวีใช่มั้ยแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะเป็นมากกว่านั้นทุกคนเพราะว่าเราสามารถนะคะจะเลื่อนนิ้วนะอาจจะเลื่อนนิ้วจะใช้เมาส์ก็ได้นะคะเอาเลื่อนนิ้วลงมาละกันเลื่อนลงมาอีก1ทีค่ะคุณจะเจอกับคำว่า Dex DEX ตัวนี้กดเลยปึ้ง experience ของเราจะเปลี่ยนไปเลยทีเดียวนะคะเมื่อกี้คือแท็บเล็ตตอนนี้คือกลายร่างมาเป็น Desktop Mode และหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยแล้วทำไมเราต้องเข้าสู่ Desktop Mode อ่ะทุกคนดูนี่นะคะสมมติว่าคุณจะใช้งาน Chrome นะคุณกดเข้าไปที่ Chrome นะคะคุณสามารถเปิดนะให้มันเต็มจอแบบนี้ได้ใช่ไหมคะคุณสามารถเพิ่มแท็บให้มันอยู่ด้านบนปึ้งปึ้งจะกี่แท็บนะคะก็เพิ่มไปเลยได้และยังไม่พอเท่านี้ทุกคนอันนี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยก็มีแค่หน้าเดียวคล้ายๆกับเมื่อเวลาที่เราใช้แท็บเล็ตใช่ไหมสมมุติว่าจะเข้า Chrome อีกครั้งหนึ่งมันแยกออกมาเป็น2วินโดว์นะคะวินโดว์นี้จะทำอะไรวินโดว์นี้จะทำอะไรแล้วก็ยังเพิ่มแท็บได้มากเท่าที่เราต้องการอีกด้วยนะคะอันนี้คือความเก่งของเขานะอันนี้คือเรื่องนึงแต่ความเจ๋งมากกว่านั้นก็คือสมมุติอุ้มจะใช้อันนี้ใช่มั้ยคะอุ้มเนี่ยสามารถวางได้ว่าอุ้มจะไว้เนี่ยฝั่งซ้ายแบบนี้จะวางไว้ฝั่งขวาแบบนี้ก็ได้นะอันนี้คือเลือกฝั่งได้เดี๋ยวจะทำอะไรเดี๋ยวมาสาธิตให้ดูกันต่อนะคะทีนี้ถ้าใครเป็นในรูปแบบของการแบบอุ้ยต้องทำงานเอกสารวงวดเป็นยังไงบ้างเอาอุ้มให้ดูนี่ละกันนะคะอันนี้คือ Microsoft นะอุ้มเปิดตัวที่อุ้มทำงานเป็นปกติเลยอันนี้อุ้มทำนะคะในส่วนสคริปต์รีวิว C45 VS C44 ใช่ไหมอุ้มก็ทำแบบนี้ได้แล้วคุณดูนี่Wrap. หน้าตาทุกอย่างของเขานะคะฟอร์แมตเนี่ยก็คือใกล้เคียงกับการใช้นะในรูปแบบที่เป็นท็อปหรือว่า PC เลยใช่ไหมคุณต่อคีย์บอร์ดแล้วคุณจะพิมพ์อะไรอย่างนี้นะคะก็พิมพ์กันไปอันนี้นะคะคุณสามารถยกเอา Word นะมาไว้ซีกฝั่งซ้ายนี่ฟิกฝั่งซ้ายแบบนี้นะคะทีนี้ฝั่งขวาเนี่ยอุ้มอยากจะเปิดนะเป็นตัวโครมใช่ไหมอุ้มก็ยกมาไว้ด้านขวาจะไว้ด้านบนไว้ด้านล่างแบบนี้นะคะก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเดี๋ยวอุ้มเอาให้วางเต็มๆแล้วกันด้านซ้ายเป็น Word ด้านขวาเนี่ยเป็นโครมนะคะคุณก็สามารถจะหาข้อมูลนู่นนี่นั่นได้และอุ้มอยากให้ดูตรงนี้คุณสามารถจะเลื่อนนะคะจะเลื่อนแบบยังไงก็ได้แล้วแต่เราเลยไม่ได้มีจำกัดนะคะ60 40 70 30อันนี้คือแล้วแต่เราเลยนะสามารถเปิดได้ไป3ท่อนนะคะ1 2แล้วก็3เช่นเดียวกันเนาะอันนี้คือความเจ๋งมากๆนะคะในการใช้งานแต่ว่าความเจ๋งยังไม่หมดแค่นี้ทุกคนเพราะว่าถ้ามันจะใกล้เคียงกับตัว PC หรือว่าตัวที่เป็นแล็ปท็อปมันจะต้องเชื่อมต่อนะคะอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยนะอย่างนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะคะก็คือการเชื่อมต่อนะในรูปแบบที่เป็น external นะคะอุ้มสามารถเสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยแป๊บโอเคตอนนี้เสียบเสร็จปุ๊บนะคะให้เราเนี่ยเข้ามาที่ MyFiเข้าไปที่ MyFi ปุ๊บนะคะสิ่งที่เราจะเจอก็คือมันจะมี USB Storage 1เนี่ยขึ้นมาปึ้งกดดูได้เลยนะคะเราก็จะเจอกับไฟล์เนี่ยที่มันอยู่ในตัวฮาร์ดดิสก์นะคะดูอยู่ในตัว SSD ว่ามันมีอะไรอยู่บ้างนะคะคุณจะดึงลากเนี่ยเข้ามาไว้ในเครื่องก็ได้เดี๋ยวอุ้มลากให้ดูละกันสมมติอุ้มเอาไฟล์ม็อบตัวนี้ใช่ไหมคะอุ้มจะลากใช่ไหมอุ้มก็กดนะคะแล้วก็เนี่ยลากใส่ได้เลยอุ้มเอาใส่ที่แคปคัตละกันปึ้งนะคะมันก็จะเป็นการดึงนะเอาไฟล์เนี่ยเข้ามาไว้ในตัวเครื่องนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสมมตินะอุ้มออกไปถ่ายรูปข้างนอกใช่ไหมคะจะเชื่อมต่อกับตัวกล้องนะก็เอามานะคะเสียบตัวที่เป็น SD card หรือว่าการ reader ก็สามารถอ่านไฟล์นะคะ
แล้วก็ใช้งานได้เลยทีนี้ไปดูกันต่อ นิดนึงละกันสมมติว่าไม่สมมติแหละจริงๆใช้งานจริงๆนะคะก็คืออุ้มเนี่ยจะใช้ในส่วนที่เป็น CapCut นะใครมี Luma Fusion อะไรก็ฟีลลิ่งเดียวกันเลยนะคะ CapCut เนี่ยมันสามารถจะขยายเต็มจอได้แบบนี้เลยแล้วก็กด New Project นะคะอุ้มก็เลือกไฟล์มานะสมมติคุณจะเอาไฟล์ไหนนะคะคุณก็กดจิ้มแล้วก็แอดไฟล์เข้ามาพอเข้ามาเสร็จหน้านี้นะคะคุณก็ทำการตัดต่อเนี่ยได้เหมือนในมือถือนะคะหรือว่าในแท็บเล็ตเนี่ยปกติเลยแต่ที่ดีมากๆเลยก็คือการที่มันได้จอใหญ่ในการทีวีแบบนี้นะคะและความเจ๋งกว่านะคะเหมือนที่บอกไปค่ะว่าคุณสามารถจัดโพสิชันนะไปในตำแหน่งที่คุณต้องการได้ด้านขวาอยากเปิดอะไรด้านซ้ายอยากเปิดอะไรนะคะก็ทำได้จากจุดนี้ซึ่งส่วนผมเองค่ะการทำงานทั้งหมดนะอย่างแถบด้านล่างนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เราเปิดค้างไว้ใช่ไหมกดที่ตรงนี้นะคะก็จะเจอกับแอปพลิเคชันทั้งหมดของเราค่ะและถ้าต้องการจะออกนะคะจากหน้าเด็กซ์นะกลับมาเป็นหน้าแท็บเล็ตเหมือนเดิมคุณก็สามารถจิ้มนะคะแล้วกดที่ exit deck นะคะก็จะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะคะก็จะกลับจากหน้าเด็กซ์นะคะเข้าสู่หน้าที่เป็นแท็บเล็ตเหมือนเดิมแบบนี้งั้นเรามาต่อนะคะที่เรื่องของ Samsung Ecosystem กันดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของ Dex Mode ไปแล้วครั้งนี้นะคะถ้าใครมี Galaxy Device หลายๆตัวคุณมันแน่นอนอ่ะต้องบอกงี้ตัวนี้เนี่ยคือ Galaxy Tab S9 Ultra นะคะและด้านซ้ายคือ Galaxy Z Flip 5คุณเชื่อหรือไม่ว่าอุ้มนะคะสามารถจะคอนโทรลผ่านเจ้าเครื่องเนี้ยก็คือคอนโทรลเนี่ยใช้งานร่วมกันได้นะคะมันเป็นยังไงอ่ะบอกงี้ก่อนเมื่อก่อนในเวลาที่เราส่งไฟล์ต่างๆนะคะถ้าคุณมี Galaxy Device คุณก็ใช้ Quick Share ใช่มั้ย Quick Share นี่ไวมากนะคะยังไม่เคยใช้ไปลองใช้งานกันดูนะคะครั้งนี้จะทำได้มากกว่านั้นมาลองดูกันนะคะที่ตัว Galaxy Tab S9 Ultra ให้ทำการเชื่อมต่อตัวเมาส์นะคะไวเลสไว้นะทีนี้ค่ะสิ่งที่ทำต่อไปก็คือทั้งคู่เนี่ยจะ connect Wi-Fi เดียวกันก่อนนะเสร็จปุ๊บนะคะให้ลากนิ้วลงมากดที่ฟันเฟืองเซตติ้งนะคะคุณจะเจอกับอันนี้ Connected Device อันนี้นะคะจิ้มเลยแล้วก็จะมีคำว่า Multi Control ใช่ไหมคุณกดเข้าไปค่ะแล้วกดเปิดซะอันนี้คือในตัวแท็บนะคะทีนี้ฝั่งมือถือเราทำเหมือนกันเลยกดที่คำว่าฟันเฟืองเซตติ้งตรงนี้นะคะแล้วหาที่คำว่า connected device เหมือนกันจิ้มเข้าไปเสร็จปุ๊บนะคะเลื่อนลงมาจะเจอคำว่า multi control กดเปิดซะนะคะทำการกดเปิดซะนะเปิดเสร็จปุ๊บนะคะที่ฝั่งนี้นะจะมีคำว่า connect phone ใช่ไหมจิ้มเข้าไปเลย connect phone นะคะก็จะมีมาให้เลือกว่าคุณจะ connect กับ device ไหนนะอุ้มเลือกเป็น45ปึ้งเรียบร้อยเลือกอย่างนี้ไม่พอทุกคนคุณสามารถจะจัดโพซิชันได้ด้วยนะคะว่ามือถือของเรานะคะมันอยู่ฝั่งไหนอย่างนี้อุ้มไว้ฝั่งซ้ายใช่ไหมถ้าคุณจะย้ายไว้ด้านบนนะคะก็เลือกเป็น above นะก็มาไว้ในแบบรูปแบบนี้ฝั่งขวาก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวอุ้มเอาไว้ฝั่งซ้ายแล้วกันเนาะวิธีการทำงานเป็นไงตอนนี้อุ้มนะคะคอนโทรลมันได้ทั้ง2เครื่องเลยเห็นไหมให้สังเกตดูตรงเคอร์เซอร์นะคะฟึบเห็นไหมวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งโคตรเจ๋งมันไม่ได้วิ่งมาเล่นๆนะทุกคนเพราะว่าอุ้มยกตัวอย่างง่ายสมมุตินะคะอุ้มถ่ายรูปนะอุ้มถ่ายรูปในเครื่องนี้เนาะในตัว Galaxy Z Flip 5นะคะอุ้มอยากจะยกรูปอุ้มยกรูปแล้วนะเห็นไหมโยนใส่ปึ้งมาเรียบร้อยนี่นะคะ transfer มาแล้วรูปมาแล้วนะคะก็สามารถดูได้ว่าเอ้ยรูปเมื่อกี้โชว์ให้ดูเรียบร้อยนะคะก็คือย้ายภาพจากอันนี้มาจากนี้ย้ายภาพอาจจะแบบอุ้ยง่ายไปหน่อยเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้นะคะอุ้มจะคอนโทรลนะที่ตัวมือถือของเรานะคะอุ้มเข้ามาที่ MyFi เข้ามาที่ MyFi นะคะมันจะเล็กไปนิดนึงสำหรับอันนี้เนาะสมมุติอุ้มดูเมื่อกี้เนี่ยอุ้มมีเรื่องของฟีดแบคมีคนส่งฟีดแบคงานมาใช่ป่ะอุ้มอยากจะดึงนะคะไฟล์จากฟิปนะคะก็กดค้างไว้เห็นไหมมันจะมีไฟล์เนี่ยขึ้นมาแบบนี้อุ้มยกมาใส่เลยปึ้งมาเลยทันทีแปลว่าคุณสามารถจะลากไฟล์นะคะย้ายก็ได้ AP คง PPK นะคะหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะลากสลับไปสลับมานะคะทำงานร่วมๆกันอันนี้เนี่ยกดดู YouTube เนาะหรือว่าเอ้ยจะออกมาดูไฟล์นู่นนี่นั่นแล้วฝั่งนี้นะคะก็ทำงานไปด้วยนะคะก็ทำงานไปด้วยกันได้แบบนี้อันนี้นี่คือแบบประทับใจมากๆเลยยังไงเนี่ยไปลองใช้งานกันดูอีกสิ่งนึงนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือการใช้งานร่วมกับปากกา S Pen ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเขียนดีนะคะมันสามารถใช้งานกับแอปพลิเคชัน Samsung Note ได้ดีมากๆอย่างอุ้มเองเนี่ยอุ้มเป็นติ่งSamsung Note นะว่าผมจะไม่เคยใช้แอปอื่นเลยนะคะก็จะเขียนในนี้สามารถจะดึงไฟล์ PDF เข้ามาเซ็นส่งออกไปได้นะคะหรือว่าจะเอา import ภาพเข้ามานะคะทำเป็นไฟล์พวกนี้ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะอุ้มเคยเล่าไปหลายรอบแล้วเหมือนกันนะคะและในครั้งนี้เองนะคุณจะสามารถใช้งานนะคะร่วมกับตัว Good Note ได้เผื่อใครนะย้ายมาจากค่ายนู้นนะคะย้ายมาจากตัว iPad นะคุณก็มาใช้งานในนี้ได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่อุ้มอยากจะเล่าในวันนี้ค่ะเป็นการใช้งานอื่นๆมากกว่าที่ใช้งาน S Pen ร่วมกับตัว Tab S9 Ultra แล้วมันเนี่ยโหเก่งมากเลย
ยนะเอาอย่างแรกที่อุ้มใช้บ่อยมากก็คือการแปลภาษาอุ้มว่าทุกคนเนี่ยที่เคยใช้ต้องใช้เหมือนอุ้มแน่นอนวิธีการนะคะคุณเข้าเนี่ยคุณเข้าอะไรก็ได้นะสมมติอุ้มเข้าโครมแบบนี้อุ้ยอุ้มมาอ่านอย่างเงี้ยขี้เกียจแปลแล้วอุ้มทำยังไงนะคะก็เอาปากกาเนี่ยกดนะที่ตัวปุ่มที่ตัวปากกานะคะจ่อนะที่ตัวเครื่องนะที่ตัวหน้าจอนะคะแล้วกดหนึ่งที่มันจะขึ้นมาแบบนี้คุณเลือกที่คำว่า Translate ที่ Translate นะคะคุณสามารถแปลหลายภาษาเป็นภาษาไทยได้มีหลายภาษาให้เลือกเลยนะกดได้จากตรงนี้แล้วคุณดูตรงนี้ค่ะมันจะมีคำว่าตัว T แบบนี้ใช่ป่ะแล้วถ้าเราจิ้มนะคะที่1ตรงนี้1 T ปุ๊บมันจะกลายเป็นขีดขีดขีดก็คือถ้าเป็นตัว T เนี่ยจะแปลเป็นคำแปลเป็นคำแบบนี้นะแต่ว่าถ้าคุณจิ้มนะคะให้มันกลายเป็นขีดขีดขีดมันจะแปลเป็นพารากราฟวิธีการนะคะแค่เอาปากกาไม่ต้องกดเลยนะเอาปากกานะคะจ่อแต่ว่าไม่ต้องจิ้มนะทุกคนจ่อที่พารากราฟที่ต้องการจะแปลปุ๊บมันก็จะทำการแปลเป็นภาษาที่เราเลือกไว้นะคะอย่างเลือกภาษาไทยก็แปลแบบนี้แล้วเราก็สามารถจะกดนะคะฟังได้ด้วยซึ่งการแปลเนี่ยก็โอเคนะคือเราสามารถจะเข้าใจมันได้นะคะมันอาจจะแบบอุ้ยไม่ได้เป๊ะอะไรมากนักแต่ว่าโอ้หลังๆมานี่เนี่ยมันแปลดีนะก็คือสามารถอ่านนะคะพวกบทความภาษาอังกฤษอะไรพวกนี้โอ้โหสบายๆเลยอันนี้เป็นทางลัดอย่างนึงนะคะที่ทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะที่ต้องใช้งานบ่อยๆกับตัวปากกาก็คือ S Pen to Text นั่นเองคุณสามารถจะเขียนนะคะแทนการพิมพ์ได้แล้วก็ให้มันแปลเป็นตัวพิมพ์เนี่ยให้เราได้เลยภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะเขียนในช่องเดียวกันเป็น2ภาษาได้เลยนะเช่นตอนนี้อุ้มหิวนะอยากกินหมูกรอบนะคะก็เขียนไปหมูกรอบอ่ะหมูกรอบแบบนี้นะคะแล้วก็กดค้นหาได้เลยประมาณนี้นะก็คือเป็นฟังก์ชันนะคะที่ทำได้จากตัวปากกาตรงนี้ซึ่งเอาจริง performance การเขียนของเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วในบรรดาแท็บเล็ตทั้งหมดเนี่ยจริงๆก็ยังชอบมากที่สุดอยู่ดีนะคะและตอนนี้ใครที่ชอบวาดรูประบายสีนะตัว Pen Up เนี่ยดีมากๆนะคะคุณสามารถเลือกสีสันต่างๆเนี่ยในการระบายสีแบบนี้ได้นะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่แอป Pen Up เนี่ยสามารถทำให้เราได้ก็คือคุณสามารถกดมาที่คำว่า Live Drawing ค่ะอุ้มอยากจะวาดแพนด้าตัวนี้ใช่มั้ยอุ้มจิ้มเข้าไปเลยมันจะมีนะคะให้เราดูว่าเขาวาดยังไงนะแล้วก็กดนะ Learn to Draw อันนี้คือโคตรเจ๋งมากทุกคนสำหรับคนอ่อนศิลปะอย่างอุ้มนะคะเรานั่งดูได้เลยว่าอ๋อเขาวาดอย่างนี้ว่าแล้วเขาวาดให้ไม่พอเขาเลือกตัวหัวปากกาให้เราด้วยนะคะเราจะหยุดตรงไหนเราก็หยุดได้เนาะแล้วเราก็วาดตามเขาได้เลยอะไรแบบนี้นะสำหรับคนไลฟ์ศิลปะแบบอุ้มนะคะคือเวิร์กมากแล้วก็กด Play ต่อนี่วาดตามเขาไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้นะแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้เลยให้เด็กๆเนี่ยวาดลงวาดรูปนะคะสบายมากจริงโอ้โหสุดยอดเสียงดีมากและภาพสวยมากๆคอนเฟิร์มตรงนี้เลยทุกคนว่าตัวนี้คือแท็บเล็ตจอใหญ่ที่สุดที่สวยที่สุดนะคะจอเนี่ยมันใสกิ๊บเลยทีเดียวนะขนาดหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่ 14.6 นิ้วนะคะเป็น Dynamic AMOLED 2X นะแล้วเวลาที่คุณใช้งานนะคะก็ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยเอาไปออก outdoor แล้วแบบอุ๊ยตัวก่อนๆเนาะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมองเห็นไม่ค่อยชัดแต่ว่าตัวนี้นะคะมีการพัฒนาขึ้นมาทำให้ใน outdoor นะในที่แสงแบบจ้าๆนะคะคุณก็ยังสามารถเห็นหน้าจอได้อย่างคมชัดนั่นเองค่ะแล้วตัวนี้เองนะคะก็จะซัพพอร์ตในเรื่องของ Ray Tracing นะคะใครที่เป็นสายเกมนะก็จะได้ performance นะคะที่ดีมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องของแสงและเงาต่างๆนานานะคะแล้วความคมชัดต่างๆตัวนี้เนี่ย refresh rate จะอยู่ที่120Hz แล้วเมื่อกี้เนี่ยฟังเสียงกันไปแล้วค่ะตัวนี้ลำโพง4ตัวอลังการมากๆแล้วก็เป็นแท็บเล็ตที่เสียงน่าจะดีที่สุดแล้วเบสดีนะคะคุณภาพเสียงเนี่ยดีเวอร์มากๆเลยแล้วตัวหน้าจอเองนะคะก็จะมากับ low blue light นะคะก็เรียกว่าแสงสีฟ้าเนี่ยจะค่อนข้างน้อยลงนะช่วยซัพพอร์ตเรื่องของดวงตาของเราอีกด้วยเดี๋ยวพามาเล่นเกมให้ดูกันนิดนึงดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเมื่อกี้นะคะเป็นตัวอย่างนะที่อุ้มเล่นให้ดูนะคะว่าใช้เจ้าเครื่องนี้เล่นคือจริงอ่ะมันมีหลากหลายเกมที่เล่นได้คุณจะเล่นเกนชินอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้อินเพลงมิวสิกเกมมิวสิกนิดนึงนะก็จะเล่นมันๆแบบนี้เลยลื่นไหลนะคะแล้วคุณภาพเสียงที่ดีนะภาพที่ดีนะคะก็จะทำให้การเล่นเกมของเราเนี่ยสนุกนะคะแล้วก็ดูมีอะไรอะไรมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเจ้าเครื่องนี้นะมันจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ก้อนใหญ่มากใครที่แบบว่าไม่ชอบเล่นไปชาร์จไปนะคะอยากจะเล่นได้นานๆนะตัวนี้เนี่ยแบตเนี่ยมากับขนาด 11,200 มิลลิแอมป์นะคะด้านหลังนะคะตรงนี้ก็จะมีกล้องมาให้ค่ะความละเอียดจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลกับ8ล้านพิกเซลนะคะส่วนกล้องหน้าก็จะเป็น12กับ12นะคะอยู่ด้านบนตรงนี้นั่นเองนะเรียกว่าครบถ้วนนะคะใครไปซื้อไปประชุมอะไรแบบนี้ก็เวิร์กเช่นเดียวกันนะคะสำหรับน้ำหนักนะคะของตัว Galaxy Tab S9 Ultra ค่ะก็จะอยู่ที่737กรัมนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับตัวแท็บเล็ตด้วยกันเนี่ยอาจจะมีน้ำหนักนิดนึงเนื่องด้วยความที่จอมันใหญ่นะคะแต่ถ้าเทียบกับตัวที่เป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปเนี่ยตัว
นี้ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างเบามากๆค่ะแล้วก็สามารถเอาออกไปใช้งานนะถือใช้งานเนี่ยอาจจะต้องถือ2มือนิดนึงหรือจะถือมือเดียวก็ต้องช้อนด้านหลังไว้นะคะจะคงจะเขียนจะสเก็ตผ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าจบเลยทีเดียวนะตั้งแต่ใช้งานมาค่ะก็เป็น experience ที่ดีมากๆแล้วก็ยิ่งถ้าคุณมีเกมที่คุณชื่นชอบอยากได้จอใหญ่ๆแล้วคุณจะติดมันมากเหมือนที่คุณกำลังติดอยู่ตอนนี้เนี่ยแหละและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ที่ต้องบอกว่าถ้าใครนะคะต้องการ performance มันโหดๆรวมทั้ง productivity เยอะมากๆนะคะหรือว่าการใช้งานร่วมกับปากกา S Pen Dex Mode นะคะที่คุณสามารถใช้งานไปได้อีกระดับนึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆนะคะตัวนี้สามารถต่อจอนอกก็ได้หรือว่าใช้ Dex Mode ในตัวของมันเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณภาพเสียงที่สุดยอดมากๆจูน by AKG มีทั้งหมด4ตัวด้วยกันภาพที่แบบคมชัดสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็ performance โหดๆอย่าง Snapdragon 8 Gen 2เนี่ยทุกอย่างจบที่ตัวนี้และแน่นอนค่ะตัวนี้กันน้ำ IP 68นะหลายคนจะถามว่าเอ๊ะเราจะไปใช้อะไรที่มันแบบโดนน้ำหรอยกตัวอย่างง่ายค่ะไปพรีเซนต์งานลูกค้าแบบนี้แล้วบังเอิญแบบน้ำหกใสอะไรแบบนี้นะหรือว่าใครนะคะเป็นแบบอุ้มก็คือชอบเอาไปตั้งดูเวลาที่แบบว่าแช่น้ำนะคะในพูลวิลล่าอะไรแบบนี้ตัวนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเพราะว่ากันน้ำแน่นอนแล้วว่าเป็นตัวเดียวในตลาดตอนนี้นะคะในระดับที่เป็นกลุ่มพรีเมียมแท็บเล็ตที่กันน้ำนั่นเองค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 49,900 บาทนะคะแรมจะเป็น12กิกค่ะแล้วก็รอมเนี่ยจะเป็น256กิกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจนะคะก็สามารถหาซื้อกันได้แล้วสำหรับ Samsung Galaxy Tab S9 Ultra เครื่องนี้ค่ะสำหรับเองเนี่ยอุ้มฟินมากๆเลยนะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กันหน้าสวัสดีค่ะ